เอาล่ะครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมใบตองเกอร์อีกแล้วนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะฮะว่าทำไมเรากลับมาอยู่ที่วอลมาร์เก็ตอีกแล้วนะฮะเพราะว่าผมไปเจอสิ่งที่น่าสนใจอันนึงมานะฮะแล้วผมคิดว่าผมอยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นได้รับชมกันนะฮะ นั่นก็คือหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยถ้าใครดูตอนก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยจะจำได้นะฮะว่าตอนเราไปหาดอนคอนิโอเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงที่ได้รับเลือกให้เข้าไปอยู่กับดอนคอนิโอในคืนนั้นเนี่ยก็คือทิฟ่าใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ผมไปรู้มาว่ามันมีวิธีที่ทำให้คนที่ถูกเลือกในคืนนั้นเนี่ยคือตะคราวนะฮะผมอยากเห็นมากๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะผมไปรู้วิธีคร่าวๆมาแล้วเดี๋ยวเรา follow ตามวิธีที่ผมรู้มาก็แล้วกันนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยอันนี้เริ่มตั้งแต่เข้าเมืองมาเลยนะนี่คือให้ทุกคนตั้งสติก่อนนะว่าเราเพิ่งเริ่มเข้าเมืองมาเรายังไม่รู้อะไรเลยอย่างแรกเลยเนี่ยเบาะแสที่เรารู้ก็คือนี่นะถ้าเราลงมาทางนี้เราจะสามารถเจอผู้ชายคนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะที่รู้เบาะแสว่าทิฟ่าอยู่ไหนนี่ฮะเราก็ถามหาทิฟ่าจากเขาแล้วเขาก็จะบอกเราอย่างที่เราได้ยินกันไปในคราวที่แล้วนะว่าทิฟ่าเนี่ยอยู่ที่ฮันนี่บีให้เราไปหาที่นั่นนะฮะเพราะว่าดอนเขาหาเจ้าสาวอยู่ทีนี้เราก็วิ่งกลับไปฮันนี่บีนะฮะมันมีปุ่มที่เปิดนี่ฮะปุ่มที่เปิดได้ด้วยนะว่ามันมีที่ไหนที่สามารถเข้าไปได้บ้างนะครับคราวที่แล้วผมไม่ได้เปิดไว้ไงผมเลยพลาดบางสถานที่นะฮะอย่างเช่นตรงนี้ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะฮะ โอเคเราจะได้เข้าไปในครั้งนี้นี่แหละฮะโอเคและทีนี้เนี่ยเราก็ตรงไปเลยตรงไปที่บ้านของดอนโคเนโอเลยนะฮะแมนชั่นนะนี่ตรงไปเลยปุ๊บพอเราคุยกับผู้ชายคนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าดอนน่ะกำลังหาผู้หญิงไม่เจ้าสาวอยู่แล้วมีผู้หญิงน่ารักตรงนั้นด้วยนะผู้ชายเข้าไปไม่ได้นะแต่ตะคราวเนี่ยอยากจะเข้าไปหาทิฟ่าก็เลยเอริกก็เลยมีแผนนะฮะว่ามาตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะทำให้นายเข้าไปข้างในนั้นได้เองแล้วก็เสนอขึ้นมาว่าให้คราวได้แต่งตัวเป็นผู้หญิงนะฮะผู้นี้ได้เข้าไปนั้นได้เพราะว่ามีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปหาดอนได้นะฮะเนื่องจากดอนหาเจ้าสาวอยู่โอเคเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงเราก็กลับไปนะฮะร้านขายเสื้อผ้านี่คือเดิน เลยร้านขายเสื้อผ้าแล้วร้านขายเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้ร้านขายเสื้อผ้าก็อยู่ตรงนี้ให้เราเดินเข้ามาในร้านขายเสื้อผ้านะฮะแล้วเขาก็จะบอกว่าตอนนี้น่ะเราไม่มีชุดให้เพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงนะฮะให้เราไปช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับพ่อของเขาหน่อยได้ไหมแล้วเราก็จะได้มีชุดนะฮะวินวินทั้งสองฝ่ายแล้วเอริกกับคลาวเนี่ยก็ตกปากรับคำเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปหลังจากนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าพ่อของเขาเนี่ยหรือว่าเจ้าของร้าน dress shop หรือร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยเขาไปคลุกอยู่ที่บาร์นะฮะอันไหนคือบาร์วะอันนี้มั้ง จำไม่ค่อยได้นะอันนี้น่าจะเป็นบาร์เขาไปคลุกอยู่ที่บาร์นะฮะนั่นก็คือเขาโทนนี้นะฮะนี่ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่เอริสเนี่ยเกลี้ยกล่อมให้ตะลุงคนนี้เนี่ยกลับไปทำเสื้อผ้าให้ได้นะฮะโดยการบอกว่าคลาวเนี่ยชีวิตนี้ใฝ่ฝันอยากจะแต่งหญิงมากๆเลยนะฮะถ้าไม่มีชุดจากตะลุงคนนี้เนี่ยคลาวก็จะไม่สมหวังนะฮะพูดง่ายๆก็ประมาณนั้นแล้วมันก็เกิดทำให้ตะลุงคนนี้สนใจขึ้นมานะฮะที่ต้องการที่จะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆในการทำเสื้อผ้านะฮะแล้วเขาก็ตกปากรับคำที่จะทำให้เรานะฮะแล้วก็ถามเราว่าเราต้องการเสื้อผ้าแบบไหนนะฮะตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าวิธีผมรู้มานะเขาบอกว่าให้ตอบว่าสิ่งที่เราต้องการก็คืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ซอฟต์และค่อนข้างชิมเมอร์ก็คือชิมเมอร์ก็คือริบระยับกริตเตอร์นั่นเองนะฮะให้ตอบเป็นสองข้อนี้นะฮะทีนี้เราก็จะผ่านเงื่อนไขแรกแล้วที่เราจะทำให้คราวได้รับเลือกนะฮะโอเคพอคุยกับตาลุงเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากลับไปที่ร้านถ้าจำไม่ผิดนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะมาทำเกี่ยวกับตาลุงเรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้ก็ได้ซิลเดรสเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าคือเรายังขาดอุปกรณ์สำคัญก็คือวิกผมนั่นเองนะฮะตอนนี้คือยังไม่เหมือนผู้หญิงเราต้องการวิกอีกอันนึงเพื่อให้เราเป็น
ไม่ให้เราสิเพื่อให้คลาวเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์นะฮะหลังจากเรารู้แล้วว่าเราขาดอะไรเนี่ยลูกสาวของน่าจะเป็นลูกสาวนะผู้หญิงคนนี้นะฮะผู้หญิงที่ยืนในร้านก็บอกว่าเขาว่าแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เขาไปคุยกับเพื่อนของเขาให้แล้วเดี๋ยวเพื่อนจะให้ยืมของอยู่ที่จิมนะโอเคเราก็กลับมาที่ยิมนะฮะแล้วก็คุยกับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนที่มีวิกนะฮะก็เจรจาไปเจรจามาเขาบอกว่าจะให้วิกนะฮะแต่ไม่ได้ให้เปล่านะจะต้องมาแข่งกันก่อนผู้ชนะจากการแข่งขันสควอชเนี่ยจะทำให้ได้วิกไปนะฮะโอเคทีนี้เราก็ต้องแข่งสควอชกับเขานะฮะว่าภายใน30วินาทีนี้ถ้าเราสควอชได้มากกว่าเขาเราก็จะได้วิกไปสควอชไปก็ยังยากเหมือนเดิมสควอชไม่เคยง่ายเลยแต่ยังดีที่กดเป็ดแล้วต้องใช้สมาธิอย่างมากนะฮะเย่แล้วมันกำลังออมมือให้กับเราโอเคเราชนะไปด้วยสกอร์16-14นะฮะแล้วเราก็จะได้วิกมาเรียบร้อยนะฮะนี่ไงเขาก็จะส่งวิกมอบให้กับเรานะฮะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปเจอดอนเนี่ยเราจบที่ตรงนี้ใช่ไหมฮะพอเราได้วิกกับชุดมาแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะแต่งเป็นผู้หญิงแล้วแต่งเป็นผู้หญิงมันไม่พอสำหรับการได้รับเลือกนะฮะมันจะมีเบาะแสอยู่อีกอันนึงขอปิดเคอร์เซอร์ก่อนแล้วกันฮะจะมีเบาะแสอยู่อีกอันนึงที่อยู่ที่นี่นะฮะที่ผมมองข้ามไปในคราวที่แล้วนะฮะในร้านนี่ในร้านอาหารตรงนี้นะฮะมันจะมีคนนึงที่ทำท่าเหมือนปูดฉี่ตลอดเวลาตรงนี้นะฮะใบ้เราว่าเนี่ยเขาถามเราว่าเฮ้ยพวกนายทำอะไรฉันหน่อยได้ไหมมันมีใครบางคนน่ะอยู่ในนั้นน่ะทั้งวันเลยแล้วก็ยังไม่ออกมาเลยด้วยนะฮะฉันเนี่ยอั้นต่อไปไม่ไหวแล้วนะฮะทนต่อไปไม่ไหวแล้วก็คืออาจจะปวดฉี่ปวดหรือว่าอะไรมากๆนะแต่ยังมีคนอยู่ในห้องน้ำยังไม่ออกมาพอเราเปิดก็ไปดูเนี่ยเขาก็กำลังอ้วกอยู่เลยนะ เขากำลังอ้วกอยู่เลยตรงนี้เนี่ยเป็นอีเวนต์ย่อยที่เราสามารถทำได้นะฮะขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำก็คือเดี๋ยวเราจะไปยังสถานที่หนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปในคราวที่แล้วนะฮะนั่นก็คือนี่มันจะมีร้านตรงนี้ที่เข้าได้นะฮะซึ่งผมไม่รู้มาก่อนว่า มันเข้าไปได้ไงว่าผมยังเปิดเคอร์เซอร์นี้ไม่ค่อยถนัดนะฮะเราให้เข้าร้านนี้ไปและร้านตรงนี้เนี่ยก็จะบอกยินดีต้อนรับนั่งเลยนั่งที่ที่คุณต้องการเลยนะเหมือนจะเป็นบาร์ซูชินะฮะนี่มีคนบอกว่า I'm gonna get another pharmacy coupon today นี่ฉันได้คูปองร้านยาอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยพูดถึงคูปองร้านยานะฮะแล้วก็กำลังกินอยู่โอเคอ๋อเดินต่อไปไม่ได้แล้วให้นั่งลงโอเคขอนั่งลงแล้วกันโอเคอยากจะกินอะไรล่ะตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีเมนูให้เราเลือกรับประทานนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องเลือกรับประทานจริงก็คือ today special นะฮะเมนูพิเศษประจำวันนี้นะฮะพิเศษอะไรพิเศษอันสุดท้ายเลยเมนูพิเศษประจำวันให้เราเลือกอันนี้นะฮะไปหนึ่งที่นะเมนูพิเศษประจำวันมาแล้วนี่ in this store you pay first it will be 70 กิลในร้านนี้เนี่ยนายต้องจ่ายก่อนนะราคา70กิลน่ะถึงจะได้กินอ๋อโอเคจ่ายก่อนถึงจะได้กินนะฮะขอบคุณมากรอแป๊บหนึ่งนะมันคืออะไรอะเมนูพิเศษประจำวันที่ว่าเนี่ยเอาเลยกินเลย enjoy นะงับงับงับพอถึงเวลาที่เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะมี3ช้อยให้เลือกก็คือไม่พูดอะไรไม่คอมเมนต์อะไรนะฮะหรือว่ามันดีมากเลยมันโอเคเลยหรืออันนี้ก็คือ ฉันกินอาหารหมาดีกว่า อย่าเลือกนะฮะข้อ3อย่าเลือกอันนี้มันเสียมารยาทต่อการเขาเรียกว่าอะไรต่ออาหารนะฮะ ให้ตอบไปแบบทางสายกลางนะฮะโอเคมันโอเคมากๆเลยนะ it's alright นะโอ้ขอบคุณมากเลยนะนี่คือคูปองสำหรับร้านยานะเอามันสามารถไม่ใช่เอามันสิมันสามารถเอาไปแลกเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งได้ที่นั่นนะแล้วนี่มันเป็นคูปองอันสุดท้ายแล้วด้วยสำหรับตอนนี้นะเพราะงั้นเนี่ยอย่าลืมคอยเช็คโปรโมชั่นหน้าให้ดีนะโอเคเราจะได้คีย์ไอเทมมานะฮะเป็น pharmacy คูปองนะฮะคูปองคูปองร้านยาโอเคพอเราได้คูปองร้านยาแล้วเนี่ย
นี่แหละฮะเราจะเริ่มไปต่อได้แล้วมันเป็นหลักมันเขาเรียกอะไรนะมันเป็นเบาะแสในตัวของมันเองนะฮะเราก็ต้องไปที่ร้านยาต่อเลยไหนวะ ไปร้านยานี่พอเราเข้ามาในร้านยาปุ๊บที่ร้านยาบอกว่าไม่ไม่ใช่ร้านยาดีกว่านี่ร้านอะไรก็ไม่รู้นะฮะเฮ้พวกนายพอจะมีเวลาแป๊บหนึ่งไหมฉันอยากจะคุยแบบว่าลูกผู้ชายน่ะผู้ชายก็คุยกันน่ะอะไรอ่ะงั้นเหรอฉันยินดีมากเลยนะโทษทีนะแต่ว่าคุณผู้หญิงตรงนั้นเนี่ยหันหน้าไปทางอื่นแป๊บหนึ่งได้ไหมหันหน้าอะไรอ่ะทำไมอ่ะเอริสชี โทษทีนะคุณผู้หญิงนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะขอนะนายรู้ไหมว่ามันมีเครื่องกดน้ำอัตโนมัติอยู่ในโรงแรมฉันก็แค่แบบคันอะคันแบบอยากจะรู้อะว่าเขาขายอะไรอยู่ในนั้นน่ะแต่ฉันเนี่ยขอให้ผู้หญิงเข้าไปในนั้นไม่ได้หรอกนะทำไมอะไรนะทำไมถึงไม่ไปซื้อด้วยตนเองอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะบอกความจริงให้ก็แล้วกันนะความจริงแล้วเนี่ยฉันเนี่ยทะเลาะกับคนในโรงแรมน่ะแล้วก็ไม่อยากจะไปที่นั่นอีกแล้วไม่เอานะอยากจะช่วยหน่อยไหมโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเองโอเคขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวฉันจะรอที่นี่นะเมื่อนายทำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วยังฮะเสร็จแล้วยัง เสร็จแล้วอันนี้เป็นอีกเควสหนึ่งที่เราต้องไปทำนะฮะคือหลังจากเราได้เสื้อมาแล้วเนี่ยเรามาคุยกับไอ้หมอนี่ได้แล้วมันก็จะมีคล้ายๆกับเป็นซับเควสที่เราทำนะฮะเป็นอีกเควสหนึ่งที่เราต้องทำแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาคูปองไปร้านยาก่อนผมข้ามขั้นไปนิดนึง คูปองไปร้านยานี่ร้านยาหรือเปล่านะน่าจะใช่นะโอเคนี่คือร้านยานะฮะให้เราเอานี่ฮะเว้ออย่ายืนอยู่นั่นสิพูดอะไรหน่อยไหมเอ้านี่นายมีคูปองนี่นะเลือกสิ่งที่นายต้องการเลยนะยาที่นายต้องการนะฮะข้างในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ช้อยใช่ไหมฮะก็คืออันแรกก็คืออันแรกก็จะเป็นไดซินเฟกแทนนะฮะไดซินเฟกแทนไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะฮะเป็นยาฆ่าเชื้อนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอันที่2เนี่ยจะเป็นดีโอโดแรนต์ดีโอโดแรนต์เป็นยาระงับกลิ่นกลายระงับกลิ่นกลายอะไรระงับกลิ่นกายนะฮะ ลิ้นแม่งลิ้นกระดกไม่ได้แล้วเหรออันที่2เป็นยาระงับกลิ่นกายนะฮะอันที่3เป็นยาเหมือนกับเป็นยาที่ช่วยย่อยอาหารอะไรประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะมันเป็นศัพท์ทางการแพทย์นะฮะแต่สิ่งที่เราจะต้องเลือกไปใช้เนี่ยคืออันที่3นะฮะยาที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารนั่นเองนะฮะเอาไปเลยยาย่อยอาหารได้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้โอเคเราขอเสร็จเป็นขั้นๆไปนะฮะตอนนี้พอเราได้ยาช่วยย่อยแล้วเนี่ยให้เรากลับไปตรงนู้นเลยนะฮะนี่กลับไปที่บาร์นะฮะมันจะมีคนอ้วกอยู่ในห้องน้ำนะฮะน่าจะต้องเอายานั่นแหละไปให้เขากินนะฮะเพราะมันเกี่ยวกับการย่อยไอ้หมอนี่น่าจะอาหารเป็นพิษหรือสักอย่างนะฮะโอเคมันมีใครอยู่ในนี้นะฮะแล้วเราก็คุยกับเขาให้ยาเข้าไปนะฮะเราก็ให้ยาเข้าไปนี่มันให้ฉันอย่างนั้นเหรอขอบคุณมากเลยตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วโอ้นายนี่มันใจดีจริงแล้วก็จะได้เราก็จะได้คีย์ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งมานะก็คือเซ็กซี่โคโลนนะฮะเป็นคล้ายๆกับที่ทาเอาง่ายๆคือที่ทารักแร้นะฮะกลิ่นที่มันเซ็กซี่มากๆนั่นเองนะฮะเฮ้ยนี่คือผู้หญิงเหรอข้างในนี่คือผู้หญิงป่ะแล้วคนนั้นก็จะสามารถเข้าห้องน้ำไปได้นะฮะหลังจากที่เขาอั้นไม่ไหวอีกแล้วไหนดูสิอู้คุยได้ไหมอยากรู้ซะแล้วโอเคคุยไม่ได้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเราเสร็จเป็น1เควสแล้วนะฮะเรื่องคนที่กำลังอ้วกแตกในห้องน้ำนะทำให้ได้คีย์ไอเทมมาอีก1ชิ้นทีนี้เนี่ยมาเควสถัดไปนะก็คือในโรงแรมนะฮะเขาอยากรู้ว่ามีอะไรขายบ้างเดี๋ยวผมจะเข้าไปในโรงแรมนะเราไปดูว่าไอ้ตู้กดน้ำในโรงแรมเนี่ยมันมีอะไรขายบ้างนะฮะโอเคเราก็ต้องเข้าไปได้มั้ยเข้าไปนี่ตู้กดน้ำเอ้ากดตู้กดน้ำไม่ได้หรือว่าเราต้องพักก่อนวะ เราจะต้องพักก่อนก็ได้ลองดูสิ10กิโลต่อคืนโอเค Does he mean this เขาหมายถึงนี่หรือเปล่านะมี buy the one for 200กิโล buy the one for 100กิโล buy the one for 50กิโลซื้ออันที่200กิโลซื้ออันที่100กิโลซื้ออันที่50กิโลเหรอ
งั้นซื้อไปเป็นหลักฐานเอาของแพงสุดไปดีกว่ามันน่าจะดีสุดนะฮะนี่เนี่ยเป็นไงอะไรอ่ะมันต้องซื้อของมันต้องซื้อของแพงสุดหรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจนะฮะแต่น่าจะได้นะเขาแค่อยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่นะผมไม่ได้ดูมาละเอียดขนาดนั้นนะดูคร่าวๆแล้วก็มาเสพไปพร้อมกันนะฮะขอบคุณมากเลยนะไว้มาใหม่นะผมไม่รู้ว่าผมได้อะไรมานะแต่ผมไม่ใช่ไม่ได้ต้องการเข้าไปพึ่งเข้าไปพักมาเนี่ยมันจะทักอะไรกูนักหนาเนี่ยมันถามว่าไม่พักเหรอไม่เข้าไปพักสักหน่อยเหรอโอเคเรากลับมาที่นี่ดีกว่านี่มันคือร้านอะไรร้านวูดูสวัสดีครับฮัลโหลฉันได้มาแล้วงั้นเหรอเฮ้ยเอาแอลลิสจะวิ่งไปแอบที่เดิมเหรอชี้อ๋อผู้หญิงยังฟังไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมและนี่มันคืออะไรกันน่ะฮะนี่มันเป็นโปรตีนดิ้งเซตเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพวกน้ำดื่มโปรตีนอะเวโปรตีนอะเฮ้ยไอ้งั่งนั่นโถ่เดี๋ยวฉันจะทำธุรกิจที่มันมากกว่าเขาให้ดูเขาต้องหัวหมุนแน่นอนขอบใจมากเลยนะเพื่อนตอนนี้ฉันมีแรงกระตุ้นเรียบร้อยแล้วงั้นเอานี่ไปมันถึงมันจะไม่มากอะไรไม่อะไรก็เถอะนะเอาไปเขาให้อะไรเรามานะนี่เป็นไดมอนด์ไทเทียร่าเหรอไดมอนด์เทียร่านะฮะโอ้โหน่าจะเป็นเครื่องประดับนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องประดับนะนี่เป็นคีย์ไอเทมอีกชิ้นนึงที่เราจำเป็นต้องมีนะฮะโอเคถัดมาก็น่าจะเป็นเควสที่3นะฮะเควสสุดท้ายที่เราจะต้องทำนั่นก็คือนี่เลยคุยกับเจ้าหมอนี่นะฮะที่ครั้งแรกเราคุยกับเขาแล้วเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเข้าไปหรือไม่เข้าไปนะฮะไม่แล้วฉันยังตัดสินใจไม่ได้เลยแล้วเอานี่นายเอานี่ไป you won't be able to get in without it นายเข้าไปไม่ได้แล้วถ้าไม่มีมันอะโอเคได้ members card มานะฮะตอนนี้เราน่าจะเข้าไปในด้านขวามือนั่นได้แล้วนะฮะHoney Bee Eats นะฮะคือที่ถัดมาที่เราจะต้องไปนั่นเองไหนขอลองเข้าไปหน่อยนะนี่มัน Member Card นี่นะฉันเห็น Shining in your hot little hand ฉันเห็นมันส่องสว่างอยู่ในมือของคุณเลยล่ะนะเพราะงั้นเนี่ยเข้ามาได้เลยเอาเอลิสเข้าไม่ได้หรอเฮ้ยแล้วทำไมแล้วมันขาดอะไรมาเอาลงมาเอาแล้วมันอะไรกันมาเยอะแยะมาได้เหรอฮะไอ้นั่นก็มาเฮ็ดบัตรอยู่ใกล้ไอ้นี่ก็มาคานส่องตูดดีดูเหมือนว่าฉันจะต้องเข้าไปข้างในนั่นน่ะนะเพื่อให้การปลอมตัวของฉันเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ดีนี่นะ งั้นไว้เจอกันแล้วกันนะเอลิสเข้าไม่ได้นะเป็นที่ของท่านชายบูฉันหมายถึงคุณท่านคะเร็วเข้าทำไมต้องเร็วก็โอ้โหมันเป็นมุมบนด้วยทำไมอ่ะในนี้มันมีอะไรดีอย่างนั้นเหรอได้โปรดเลือกห้องด้วยเธอแล้วนี่ก็มีคิดในใจด้วยนะเขานี่ดูแปลกมากเลยนะแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละพวกเขาก็เป็นอย่างนั้นตลอดหมายความว่าไงวะเลือกห้องได้เลยเหรอโอเคผมจำได้ว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนจะต้องเลือกห้องที่อยู่ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะฮะให้เราเข้าไปข้างในใช่ไหมเข้าไปยังไงวะนี่ฮะเป็นกรุ๊ปรูมอยู่เหมือนว่ามันจะยังไม่ถูกใช้งานนะเพราะงั้นเนี่ยก็โค้ดบราวหรือว่าเข้าไปเลยอ่ะเข้าไปเลยแล้วกันเอาล่ะฉันขอเลือกห้องนี้แหละนะโอเคที่เราต้องทำก็คือเข้าไปในห้องคุณเนี่ยจะไม่เปลี่ยนใจแล้วใช่ไหม แน่นอนฉันอ่ะไม่ช้อยแรกเนี่ยคือย้ายฉันต้องถามตัวเองอีกรอบเลยนะส่วนช้อยที่สองก็คือฉันกำลังพยายามที่จะตัดสินใจนะก็ต้องเป็นช้อยแรกอยู่แล้วนะเราตัดสินใจแล้วมาอย่าโกรธฉันเลยนะชี้คนๆนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบความรุนแรงก็ได้นะโอ้โหเป็นคนชอบความรุนแรงเฉยโอเคเป็นโซเจอร์หัวร้อนโอเคได้โปรดเข้าไปได้เลยเอาละเข้าห้องนี้นะฮะว้าวเฮ้ยนี่มันผมนวดหรือเปล่าเนี่ยฮะทางนี้เลยได้โปรดโอ้โหทำไมต้องวิ่งดีดขนาดนั้นแล้วไงให้เดินมาตรงนี้เหรออ่ะอุ้ยมีฝักบัวด้วยผมนวดชัวร์เราจะเริ่มกันเลยไหม
ฉันคิดว่าตั้งแต่คุณเลือกห้องนี้น่ะนั่นหมายถึงคุณน่ะเกียรติการที่จะโดเกียรติการโดดเดี่ยวใช่ไหมเหรอไม่ได้เกียรติการโดดเดี่ยวซะหน่อยฉันน่ะคุ้นเคยกับการโดดเดี่ยวโอเคตรงนี้ดูเหมือนมันจะไม่ตายตัวนะฮะเราน่าจะตอบอะไรก็ได้งั้นผมตอบอันแรกไปก็แล้วกันฉันคุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวนะเออฉันน่ะอยู่คนเดียวตลอดเวลานั่นแหละอ๋อแน่นอนแน่นอนเฮ้ยดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะมาเร็วทุกคนกำลังรออยู่ทุกคนเหรอทุกคนเหรอนั่นไงพวกเขามาแล้วแน่นอนทุกคนมาเลย1 2 1 2 1 2 1 2 1 2เฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยสั่นกลัวไปหมดแล้วความหวั่นไหวเกิดขึ้นในใจฉันYeah! 1 2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 
ิ้มกูกลัวแล้วมันต้องยิ้มโอ้พระเจ้าช่วยฉันควรจะทำยังไงต่อไปเนี่ย This could be dangerous หรือว่าฉันควรจะออกไปจากที่นี่หรือนี่มันน่าจะอันตรายน่าดูเลยนะนี่มันน่าจะอันตรายน่าดูเลยนะดูเหมือนว่าฉันจะกำลังเผชิญหน้าอยู่กับใครสิ All my life วิกฤตการณ์ตลอดช่วงชีวิตของฉันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตะขาวถึงกับบทเลยนะฮะ Happen อะไร Happen น่ะ Happen เหรอ Happen อะไรคือ Happen วะมีกางเกงในไหมเหรออะไรคือ Happen เอ้ยอย่าอายไปหน่อยเลยนะตัวเองทำตัวหลุมรวมหน่อยก็ได้นะเพื่อนHappen อะไรคือ Happen วะอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆว่ามันแปลว่าอะไรนะ Happen หรือว่าไม่รู้ว่าเขากำลังจะพูดว่า Happen เราจะเลยขึ้นสวรรค์ชั้น7เนาะเอาล่ะ Let's wash off all our sweat and dirt together มาเรามาล้างเหงื่อใครที่สกปรกด้วยกันเถอะนะ What's up กูจะตายแล้วไม่นะเอ้เพื่อนนี่นายเป็นคนที่ชอบแบบว่าเป็นประเภทที่ชอบแนบชิดแนบชิดใช่ไหมแนบชิดซะด้วยไม่ไหวแล้วแอบเฟนว้าวดูนั่นสิ Would you look at that ดูนั่นสิไม่นะฉันกำลังจะตายอย่างไรการอาบน้ำนี่มันก็ไม่เลวใช่ไหมที่สะอาดไปทั้งร่างกายและจิตใจเลยมันปลอบประโลมนายทั้งร่างกายและจิตใจเลยใช่ไหมจิตใจกูกำลังจะแตกสลายเป็นไงบ้างล่ะเพื่อนรู้สึกดีมากไหมมันมีแต่แบบใบแดกแล้วก็ it hurts นะฮะมันเจ็บใบแดกเลยไม่ไหวแล้วฉันไม่ได้รู้สึกดีปล่อยฉันออกไปนายจะคุ้นเคยกับมันนะ try counting to 10ลองนับถึง10ดูดิ10 9เอ้พวกนายอยู่เท่าไรกันน่ะฮะ8 20นายเนี่ยอายุน้อยกว่าฉันครึ่งนึงอีกนะฉันอิจฉาจังเลยแล้วเป็นไงบ้างล่ะนายเนี่ยอยากจะมาเข้าร่วมกลุ่ม My Young Buddies Group ร่วมกลุ่มเพื่อนพ้องวัยกระต่อกับฉันไหมฉันไม่สนใจ Oh my god กูไม่แดกแล้วไงกูไม่สนใจอ่ะเออ7 6บางทีอาจจะสนใจก็ได้นะถ้าตายแล้วเกิดใหม่อ่ะโอ้งั้นเหรอถ้านั่นเป็นสิ่งที่นายรู้สึกแล้วก็โอ้มันน่าเสียใจมากเลยนะเรามีทริปที่วางไว้ที่จะไปที่กระท่อมที่อยู่นอกประเทศนี้นะ5 4 3 2 1โอเค10แล้วออกได้ยังทำไมนายไม่อยู่นี่อีกหน่อยแล้วก็เล่นกับพวกเราต่อล่ะ
พ่อป๋าคุณพ่อเนี่ยแดดดี้เนี่ยรู้สึกเหงามากเลยนะไม่เอาปล่อยครัวออกมาทำไมมันต้องดึงมุมกล้องขึ้นมาขนาดนั้นวะฮะเอาเอ้พวกนี่มันสำคัญกับฉันมากเลยนะนี่คือ Here's a memento of our time together นี่คือหลักฐานแห่งความทรงจำของช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันได้เป็นบิกินี่บรีฟนะฮะมันคืออะไรวะบิกินี่บรีฟบิกินี่นี่คือชุดบิกินี่เหรอส่วนบรีฟนี่หมายถึงแบบเวลาบรีฟงานหรือเปล่าบรีฟเวลาบรีฟงานนี่แปลว่าเราทำให้งานมันแบบสั้นๆกระชับกระชับนะฮะอาจจะเป็นบิกินี่ที่แบบว่าสั้นๆกระชับกระชับก็ได้นะแบบอาจจะเป็นเสื้อที่คนสีแดงคนที่ใส่อยู่ก็ได้ในเสื้อแดงนั่นแหละใช่ปะวะโอ้ยมันต้องใช้อันนี้จริงๆเหรอเออฉันบอกว่าเราจะเจอกันอีกนะโอ้ยน่ากลัว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 กลัว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 ไอ้นี่มันเป็นนี่มันเป็นพวกเครื่องในต่างๆที่ฉันจะต้องใส่มันอย่างนั้นเหรอก็คือใครพวกแบบกางเกงในเสื้อในอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คือบิกินี่บรีฟที่ว่าใช่ไหมแปลว่าเสื้อในแบบว่าชุดประเด็จศึกเนี่ยเหรอโอ้ my god โอเคโอเคถ้าฉันอยากจะช่วยทีฟ้าแล้วก็ฉันคิดว่าฉันคงไม่มีทางเลือกนะเว้อว่าไงเอาไงพอใจยังโอเคพอเราทำขั้นตอนตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปห้องตรงกลางนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแต่ว่าโอ้ห้องเมื่อกี้แม่งน่ากลัวจัดน่ากลัวจัดๆเลยถ้าผมเจอตะกาวนี่ผมแบบไม่ไหวแล้วความหวั่นไหวเกาะตัวขึ้นในใจฉันตรงนี้นะฮะแล้วมันต้องคุยกับใครหรือเปล่าขอคุยด้วยหน่อยแล้วกันนะหืม I just cannot seem to lose weight ดูเหมือนว่าฉันจะน้ำหนักไม่ลดเลยนะอ้าวคุณท่านคุณเข้ามาในนี้ไม่ได้นะนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างทะลึ่งนะเข้ามาในนี้นะฮะมีแต่สาวๆอยู่ทั้งนั้นเลย แล้วสาวๆก็มาใส่ตูดให้กูดูด้วยนะแย่ yeah, แล้วย้ายไม่นะ ไม่ใช่คนนี้เหรอคนนี้เหรอหวัดดีถ้าฉันอยากจะแต่งตัวให้เหมือนผู้หญิงเนี่ยฉันจะต้องเตรียมตัวอย่างมากอย่างระมัดระวังเลยใช่ไหมฉันควรที่จะI should be able to put up to put make up on here ฉันคงจะต้องแต่งหน้าที่นี่ใช่ไหมโอเคตรงนี้เรามาตรงนี้เพื่อแต่งหน้านะโอเคแต่งหน้าก่อนฉันมีอะไรอยากจะขอให้เธอช่วยหน่อยนะเธอช่วยแต่งหน้าให้ฉันด้วยคนได้ไหมเทสแปะโบแป้งนะครับโบโอ้ไม่โอ้ไม่โบไปเรื่อยโบอันนี้คือโบให้กูแล้วเหรอเอาเรียบร้อยเหรอโอเคเรียบร้อยก็เรียบร้อยโอเคเราโบเรียบร้อยแล้วนะฮะน่าจะครบแล้วนะองค์ประกอบทั้งหมดนะฮะที่เราจำเป็นต้องมีโอเคนี่มันเกือบจะปิดเวลาปิดเรียบร้อยแล้วเอ้ยใครทำอะไรทีฟ้าอยู่ตัวทีฟ้าเลยเอลิสมันโดนคนตอมเต็มไปหมดเลย ต้องไปช่วยเอลิสแล้วโอ้คุณท่านนี่มันเกือบจะปิดแล้วนะดังนั้นเนี่ย please remember any personal belonging เพราะงั้นเนี่ยอย่าลืมจำสัมภาระของคุณให้ดีนะสำหรับสัมภาระส่วนตัวทั้งหลายนะอย่าทำมันหายนะเอ้ยแกทำอะไรเอลิสอะเฮ้คลาวอ้าวกระจายกันกระจายกันหมดเลยนะอย่ามายุ่งกับเอริสเข้าใจไหมพวกแกโอเคตอนนี้เราน่าจะได้ของมาครบแล้วนะฮะแล้วก็ขอเซฟสักหนึ่งทีได้ไหมเสียวไส้นะฮะโอเคหลังจากนี้เนี่ยเราน่าจะกลับไปที่ร้านขายเสื้อผ้าได้แล้วเพราะเราเตรียมพร้อมทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะร้านขายเสื้อผ้ามันตรงนี้ใช่ไหมโอเคพอเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเราได้ทรงได้เสื้อได้ทุกอย่างมาแล้วนะฮะมาเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยช้อแช้มาแล้วก็ยังคงเป็นชุดเดิมนะเหมือนเดิมเด้เลยนะฮะโอเคและเอริสก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็พร้อมแล้วก็วิ่งต่อไปที่ดอนโคเนโอแมนชั่นนะฮะขึ้นไปด้านบนเลยโอเค
บอลแล้วมาแล้วจ้าโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรมากนะฮะเราน่าจะสามารถเข้าไปที่ในปราสาทดอนโคเนโอได้เหมือนเดิมนะฮะน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเจอเอริสที่อยู่ใต้ดินนะเอริสอีกแล้วกูสลับเอริสกับทีฟ้าอีกแล้วทีฟ้าที่อยู่ใต้ดินเอ๊สาวๆเอาล่ะผมว่าตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะตัดไปที่ห้องดอนเลยก็แล้วกันนะฮะตรงนี้เราต้องไปหาทีฟ้าโอเคมุ่งหน้าสู่ดอนโคเนโอรอบ2โอเคกลับมาแล้วเราต้องไปหาดอนข้างในนี่นะฮะเหมือนเดิมมาดูซิว่าบทสนทนาจะเปลี่ยนไปไหมวันดีดอนวันดีดอนฮะมาแล้วเอาละผู้หญิงทั้งหลายเรียงแถวต่อหน้าดอนโอเคเหมือนเดิมนะอันนี้เราก็ออกมายืนเรียงเฮ้ยยุยยุยนี่มันโอ้สุดยอดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆเฮ้ยไหนขอดูหน่อยสิผู้หญิงคนไหนที่จะเลือกดีนะคนนี้หรือเปล่านะคนนี้หรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าคนนี้นะเออหรือว่าเออคนนี้ดีไหมนะคนนี้ดีไหมนะคนนี้ดีไหมนะเอาละโอ้ฉันตัดสินใจได้แล้วผู้หญิงจะเลือกในคืนนี้ก็คือนี่ไง this healthy looking girl ผู้หญิงที่ดู healthy คนนี้แหละนี่นะฮะนี่เป็นรูทที่เลือกตาคลาวนะฮะเย้ยเดี๋ยวต้องทำเสียงเย้ยเดี๋ยวก่อนนะคะฉันหมายถึงได้โปรดรอก่อนเอ้าฉันน่ะชอบเหล่าลูกไก่ที่ชอบเล่นตัวอยู่แล้วล่ะนะโอ้โหมันตื่นเต้นดีเหี่ยวซ่าเลยดูเหมือนว่าจะแปลว่าอะไรที่แบบตื่นเต้นตื่นเต้นนะ excitement นะฮะ enthusiasm โอเคอยากได้อะไรตื่นเต้นสินะเอาละพวกนายเดี๋ยวไปพักได้แล้วทั้งสองคนน่ะฮะครับผมขอบคุณมากครับท่านเราจะไปก็ได้แล้วหรือยังครับไปหยอดยาหีมากับฉันมาข่าวบอกกูไม่ไหวแล้วโอ้คอตกเลยนะฮะโอ้ยน่าสงสารแต่ผมอยากเลือกรุ่นนี้เองไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะโอ้ในที่สุดเราก็อยู่กัน2ต่อ2แล้วนะเออว่าไงเป็นลูกแมวเหมียวเข้ามาหาดันตี้สิเข้ามาหาป่าสิดูดิแม่งหันตามด้วยโอ้ยไม่ไหวแล้วเก็บยาก่อนเดี๋ยวลืมโอเคไม่เอาดาดอนไม่เอาเขาไม่เอาดอนไม่เอาโอ้ยไอ้ยอมหน่อยก็ได้อะต้องทำไงตรงนี้เหรอเออผมต้องวิ่งออกไปไม่ใช่เหรออ๋อเฮ้ยมันวิ่งกลับมาที่เดิมเองนะอู้หูอย่าอายเลยนะตอนนี้เราอยู่กันตามลำพังแล้วนะกูไม่ไหวแล้วอู้หูตามลำพังแล้วนะแล้วผมทำไงอ่ะไม่ไหวแล้วดอนกูไม่ไหวจริงดอนเธอเนี่ยน่ารักมากเลยนะฉันเนี่ยยังไม่เคยNever get tired of looking at you ฉันเนี่ยไม่เบื่อที่จะมองเธอเลยนะแล้วเธอเนี่ยเธอชอบฉันเหมือนกันใช่ไหมชอบฉันหรือเปล่า กูไม่ได้ตอบว่าอะไรเลยข้อแรกคือแน่นอนข้อสองคืออึมงั้นอึมแล้วกันต้องแบบโรเพหน่อยนะโรเพหน่อยเขาชอบอะไรที่แบบว่าเล่นแบบอะไรยากๆอ่ะเธอไม่ชอบฉันอย่างนั้นเหรอฮะ there is not someone else is there ที่นี่นะที่นี่มันก็ไม่มีคนอื่นนี่นะใช่ไหมหรือว่ามีใครอื่นไม่มีอันแรกคือไม่มีแต่คุณธนัทอันที่สองคือ ใช่ชื่อของเขาคือ Barrett กูควรจะเผยตัวแบบอย่างรวดเร็วไหมก่อนที่สุขภาพจิตกูจะส่งเสียไปว่ากันนี้นะฮะใช่ชื่อเขาคือ Barrett ไม่นะ
แมเรจอย่างนั้นเหรอฟังดูคุ้นๆจังเลยนะใช่แกรู้อยู่แล้วนี่นะเขาคือคนหนึ่งที่แกพยายามที่จะขุดคุยหาประวัติของเขาใช่ไหมล่ะเกี่ยวกับอาวาลันช์นะรอบนี้อ่านถูกแล้วไม่อาวาลันเช่นะฮะเกี่ยวกับอาวาลันช์ยังไงล่ะอ๋อใช่ในเซกเตอร์7นั่นในสลัมนั่นนะเออแล้วเธอรู้ได้ยังไงกันอ่ะฮะเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยฉันคือผู้ชายว้อยเออผู้ชายอย่างนั้นเหรอแกหลอกฉันเฮ้ยใครก็ได้เข้ามาในนี้ทีเข้ามาในนี้ตอนนี้เลยนะเฮ้ยโชคไม่ดีนะไม่มีใครเข้ามาช่วยหรอกนะเฮ้ยนั่นมันพวกเธอเนี่ยหนึ่งในพวกก่อนหน้านี้เนี่ยนะแล้วที่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฮะเฮ้ยไม่เข้าใจเฮ้ยหุบปากนะเรากำลังจะถามคำถามเดี๋ยวนี้แล้วอันนี้ก็เริ่มเป็นไดอะล็อกเดิมแล้วนะ What did your assistant found out แล้วผู้ช่วยของนายเนี่ยต้องการที่จะหาอะไรอย่างนั้นเหรอพูดมาถ้าไม่พูดแล้วก็ในฉากเดิมนะเราจะสับมันออกเย้ยสับเลยนะไม่เอาอย่างงั้นฉันจะพูดทุกอย่างเลยงั้นพูดมาฉันก็แค่สั่งให้พวกเขาไปหาที่ผู้ชายคนนั้นอยู่นะผู้ชายที่มีปืนติดอยู่ที่แขนน่ะแต่ว่านั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่ฉันได้รับคำสั่งมาอีกทีนึงเหมือนกันนะเฮ้ยแล้วรับคำสั่งจากใครกันล่ะไม่นะฉันบอกเรื่องนั้นไม่ได้เดี๋ยวฉันจะต้องโดนฆ่าอย่างแน่นอนเลยพูดออกมาถ้าแกไม่บอกเราแล้วก็นี่เอาอีกคนนึงผมชอบฉากนี้จริงเลยฉันจะเจือนมันออกมาว่าไม่นะมันคือไฮเดกเกอร์แห่งชินระไฮเดกเกอร์น่ะเป็นหัวหน้าของคณะรักษาความสงบน่ะหัวหน้าของคณะรักษาความสงบอย่างนั้นเหรอนี่นายพูดถึงชินระอย่างนั้นเหรอแล้ว what are they up to แล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะพูดมาถ้าไม่บอกเราแล้วก็นี่เอาอีกคนเราจะทุบมันเราจะบดขยี้มันเฮ้ยนี่พวกแกพูดจริงอย่างนั้นเหรอฮะโอ้ไม่นะโอ้บอยฉันไม่น่าทำอะไรก็โง่อยู่ที่นี่เลยด้วยชินระน่ะพยายามที่จะบดขยี้กลุ่มกบฏกลุ่มเล็กๆนั่นที่เรียกว่าอวาลันช์และอยากที่จะแทรกซึมเข้าไปในฐานทัพของพวกมันและพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะบดขยี้เขาอย่างแน่นอนเอาจริงเลยด้วยโดยที่ทำลายซัพพอร์ตของเพลทนั่นน่ะที่อยู่ข้างบนพวกเขาน่ะทำลายซัพพอร์ตอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพวกนายก็รู้นี่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเพลทนั่นมันปังลงมาน่ะทุกๆอย่างก็จะแบมแล้วก็ฉันได้ยินว่าที่ซ่อนของพวกมันน่ะอยู่ในเซกเตอร์7ในสลัมของเซกเตอร์7น่ะฉันรู้สึกดีนะที่มันไม่ใช่เซกเตอร์6นี้น่ะ พวกเขากำลังจะกวาดล้างสลัมในเซกเตอร์7อย่างนั้นเหรอคราวมากับฉันที่เซกเตอร์7หน่อยได้ไหมแน่นอนทีฟ้ารวมพลังตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องราวหลังจากนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วนะที่ดูไปในคราวที่แล้วนะฮะไม่มีอะไรแปลกใหม่และมีอีกนิดมีแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะที่ตะคราวได้รับเลือกมาให้อยู่ในห้องนอนของดอนโคเนโอแทนที่เป็นทีฟ้านะฮะก็มีอะไรให้เซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายนะฮะผมชอบนะผมรู้สึกว่าลูกเล่นภาคนี้มันเยอะดีนะฮะแล้วมันเปลี่ยนหนทางการเล่นของเราได้นะเพียงแค่เหมือนกับเราสำรวจให้มากขึ้นนิดนึงแล้วก็เราจะได้เบาะแสเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงนะฮะอะไรประมาณนั้นแหละงั้นผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะฮะคราวหน้าเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องราวของทั้ง3คนทีฟ้าคลาวแล้วก็แอริส
ที่กำลังรีบเดินทางไปยังเซกเตอร์7นะฮะก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นนะฮะยังไงก็ช่วยเอาใจช่วยทั้ง3คนด้วยก็แล้วกันนะฮะและวันนี้เนี่ยผมไปตองเกอร์คงต้องขอหยุดความสนุกไว้ในเพียงเท่านี้นะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตรงนี้มากๆเลยนะฮะงั้นไว้เจอกันใหม่คราวหน้าซูเกียวันหน้า next time นะฮะนักผจญภัยทุกท่านบ๊ายบายครับผมเย้